ศึกเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับประจำวันอังคารที่11กรกฎาคม60ผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดแสนชัยน้อยทนายมิเชลนะครับมุมน้ำเงินครับเจอกับมุมแดงนั่นก็คือทางด้านของยอดไอคิวสอธนาเพชรนักชกแดนอีสานเหมือนกันแล้วครับแสนชัยน้อยสิงห์บ้านสร้างเดิมนะครับตอนนี้มาใช้สีเสื้อทนายมิเชลสิทธิ์หนุ่มน้อยครับส่วนยอดไอคิวสอธนาเพชรก็นักชกจากแดนอีสานนะครับก็กำลังไต่เพดานขึ้นมาเป็นมวยดังนะครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับยศพันโทครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียอดศึกเกียรติเพชรก็เก็บได้ 552,200 บาทต่างชาติ47คนครับนี่เป็นยกที่2นะครับตลาดหลักทรัพย์นี่เสมอยอด IQ ครับได้ช่วงได้ยาวนะครับแต่ว่าชกพิกัดเท่าครับ106ปอนด์อุ้ยแลกหมัดครับไถ่ขวาครับยอด IQ เอาหูขวาไม่โดนครับแสนชัยน้อยสีเสื้อทนายมิเชลก็เป็นภรรยาของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับยกที่2นะครับเดินเข้าหาครับแสนชัยน้อยเกี่ยวแล้วหมัดขวาครับยอดไอคิวแทงเข่าซ้ายตามครับกรรมการสุภาพครับแยกออกมาฟันศอกขวาครับยอดไอคิวครับแหมมาเยอะครับอาวุธมาเยอะหมดยกครับหมดยกที่2ครับยอดไอคิวนี่3ฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดเลยนะครับชนะน็อกยก4ยอดภูหลวงแล้วก็มาชนะน็อกยก2สักคิรีสักบุรีรัมครับสักศรีสักบุรีรัมครับแล้วก็มาชนะคะแนนขาวผ่องครับส่วนแสนชัยน้อยนี่ก็แพ้มา2ครับแพ้เพชรภูไทยแพ้ฟ้าคำรามแล้วก็มาชนะสิงห์ดำวอปัญญาไวครับเอาละครับยกที่3ครับปล่อยตัวมาครับราคานี่ยันเสมอแสนชัยน้อยแล้วนะครับแทงเข่าซ้ายครับยอดไอคิวหมัดซ้ายแข้งขวาอื้อหือตีได้มันแข้งมากครับในเสียบเข่าขวาครับพยายามยัดไส้ครับอื้อหือเสียบขวาแล้วก็เสียบซ้ายออกอาวุธใช้ได้ทีเดียวครับยอดไอคิวครับเตะขวาครับอ้าวคนหนึ่งเตะล่างคนหนึ่งเตะบนครับเตะล่างได้เปรียบครับล้มลงไปครับแสนชัยน้อยลุกขึ้นมาพยายามจะกระโจนแทงเข่าเอาเสียบซ้ายสวยมากครับดอกนี้โอ้โหได้น้ำได้เนื้อมากครับแทงเข่าขวาครับยอดไอคิวครับแสนชัยน้อยแทงซ้ายเกี่ยวขามานิดนึงแล้วก็เตะซ้ายครับเตะซ้ายครับแสนชัยน้อยเอาคืนเจอเกี่ยวครับหงายท้องโอ้เร่งเกมครับทางด้านของยอดไอคิวครับเอ้าเจอหมัดครับกำลังย่ำใจดีๆครับไปเจอหมัดซ้ายครับเอาละครับเสียบซ้ายแล้วคาไว้เตะขวาครับเอาล่ะครับสับขาครับแสนชัยน้อยแทงเข่าซ้ายมาแทงขวาไปครับนี่ครับเรียกว่าเป็นเวทที่ไหลสารพิษครับนักมวยใส่กันเต็มที่ครับเตะซ้ายครับแสนชัยน้อยเอาเจอเททิ้งอีกแล้วครับหงายท้องไป2รอบแล้วเตะซ้ายครับยอดไอคิวครับแทงเข่าขวาโอ้โหเสียบซ้ายครับแหมในดีครับทางด้านของยอดไอคิวเตะขวาครับแต่ว่าหมัดซ้ายของแสนชัยน้อยครับตีขาขวาครับยอดไอคิวเสียบซ้ายครับเสียบแล้วคาครับเตะขวาครับยอดไอคิวครับแสนชัยน้อยก็ไม่ยอมให้เสียเปรียบครับก็มีโต้ตลอดโอ้โหแทงขวาเอ้าหมัดซ้ายตีเข่าซ้ายครับเดินต่อครับเตะขวาครับยอดไอคิวแทงเข่าซ้ายอุ้ยหมัดซ้ายของแสนชัยน้อยเอาหมัดซ้ายทีนึงครับออกหมัดได้คมนะครับออกหมัดได้คมออกหมัดได้แม่นครับเจาะยางครับแทงเข่า
หมดยกครับหมดยกที่3ครับถึงอาวุธถึงเงินครับมวยเรียกว่าชกกันเบียดเอียดอาร์ตนะครับเซียนมวยก็ได้เชียร์นะครับชอบแดงเชียร์แดงครับชอบน้ำเงินเชียร์น้ำเงินครับยกที่4ครับแสนชัยน้อยต่อ 2-1 นะครับว่ายอด IQ เดินเข้ามานี่แหมมีโดนหมัดโดนเจาะยางมีการสะดุ้งครับเตะซ้ายครับเต็มแข้งแกเร่งเหลือเกินนะครับยอด IQเนี่ยครับมา2แข้งครับคืนไป1ครับแสนชัยน้อยแทงเข่าซ้ายสวยครับแทงเข่าขวาตามยังไม่หยุดครับเตะขวาครับเอาไปลื่นซะเสียทรงครับเตะซ้ายสูงครับเต็มกระโดงคานะครับแต่ว่าน้ำหนักเบาไปนิดนึงเอ้าโอตะคิวครับตะคิวกินอีท่าไหนครับนี่ครับเตะซ้ายสูงแทงเข่าซ้ายมาครับทางด้านของเจ้ายอดไอคิวครับกรรมการแย่ครับดูฮะดูครับโอ้กรรมการแยกโอ้ก็ไม่ได้ผลักอะไรแรงนะครับกรรมการแต่ว่าตะคิวกินไปก่อนหน้านี้แล้วครับทางด้านของยอดไอคิวครับเนี่ยครับจังหวะแย่ครับขาซ้ายได้เกร็งไปแล้วครับเนี่ยครับขาซ้ายของยอดไอคิวเกร็งไปแล้วครับโอ้โหพ่อเจ้าประคุณครับโอ้เร่งเยอะนะครับทางด้านของยอดไอคิวก็ถือว่ามีความพยายามนะครับโอ้โหโชคร้ายจริงๆครับตะคิวรับประทานครับแสนชัยน้อยครับต้นก็โดนเยอะนะครับแต่ว่านิ่งครับคือยืดหยุ่นได้ดีครับวางแผนเนี้ยครับคือรับแล้วก็โต้รับแล้วก็โต้ไม่ยอมเสียเปรียบตลอดครับส่วนยอด IQ ครับเร่งเยอะครับโอ้ตะคิวกินครับ จบไม่สวยเท่าไหร่ครับดีใจกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับอย่าท้อแล้วกันครับแสนชัยน้อยทนายมิเชลนะครับชนะเกิลน็อกเอาท์ในยกที่4ครับเหนือยอด IQ สอธนาเพชรครับแบบที่ผู้แพ้นี่นอนเปลครับ